มอาวุธสงครามคุณผู้ชมหลังจากที่พบว่ามีการขนอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดตราดคือไปพบเมื่อวันที่3มิถุนายนพอดีนะคะแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว3คน3คนนี้ประกอบไปด้วยพันจ่าอากาศเอกภคินเดชพงศ์อายุ40ปีคนที่2คือนายจักรพงศ์ไกรเรืองและนายพิสิทธิ์เลียงเป็นคนกัมพูชาค่ะนอกจากนี้ยังมีการพาดพิงด้วยนะคะว่ารถอีกคันที่ผู้ต้องหาขับมาเป็นของผู้บริหารระดับสูงของทางกัมพูชาค่ะเรื่องนี้เกือบจะลุกลามบานปลายกลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้ความคืบหน้าทางคดีของอาวุธสงครามที่ตรวจยึดมาได้ทั้งหมดก็ถูกส่งให้เข้ามาในกรุงเทพถูกสั่งให้ส่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและให้ชุดคลี่คลายคดีส่งโทรศัพท์มือถือของคนร้าย3เครื่องไปตรวจสอบหาหลักฐานความเชื่อมโยงเรื่องการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้ค้าอาวุธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ของใครบ้างสาเหตุที่ต้องไปแกะข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือก็เพื่อจะไปถอดคำพูดการติดต่อกันค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับใครเพื่อที่จะนำไปเป็นหลักฐานในการขออำนาจศาลออกหมายจับมาดำเนินคดีต่อไปนะคะแหล่งข่าวภายในยังระบุด้วยว่าคนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังมีอยู่อีก3รายค่ะเป็นชาวไทยในจังหวัดตราดแต่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อตรงนี้ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคุณนรินทร์คุณผู้ชมก็จากการตรวจสอบโทรศัพท์ไปพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาใช้รหัสลับในการซื้อขายสินค้าจงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบความเคลื่อนไหวด้วยค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะไปเกี่ยวข้องถึงใครอีกหลังจากที่ตรวจสอบแล้วส่วนฝั่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลก็บอกถึงการตรวจสอบรถยนต์แรนด์ครูเซอร์ที่ผู้ต้องหาคดีลอบขนอาวุธสงครามขับมาเป็นของผู้บริหารระดับสูงของประเทศกัมพูชานั้นก็ยืนยันนะคะว่าตรวจสอบแล้วรถคันนี้ไม่ใช่ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างค่ะส่วนในฝั่งของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทณัฐธรพระสุนทรก็บอกว่าจากการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศของผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะพบว่าแบบนี้คนแรกพันจ่าอากาศเอกภคินไม่พบการเข้าออกคนที่2ในจักรพงศ์ก็พบว่ามีการเดินทาง11ครั้งส่วนคนสุดท้ายนายพิสิทธิ์ที่เป็นชาวกัมพูชานะคะเข้าออกถึง231ครั้งค่ะแต่ทุกครั้งก็ถูกต้องตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเพียงบุคคลเท่านั้นนะคะส่วนสิ่งของหรือสัมภาระเป็นหน้าที่ของกรมศุลกากรค่ะเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลกังวล นะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยกับกัมพูชาล่าสุดพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกหนังสือเรียกร้องให้สื่อมวลชนไทยบางสำนักนี่คือหนังสือฉบับนี้นะคะแสดงความรับผิดชอบและออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลของกัมพูชาด้วยหลังจากที่มีสื่อบางสื่อนำเสนอข่าวพาดพิงพลเอกเตียบันว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการขนอาวุธสงครามเรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพลเอกเตียบันเรียบร้อยแล้วมีความเข้าใจที่ดีต่อกันและไม่ได้ติดใจเอาความเพียงแต่อยากจะให้แสดงความรับผิดชอบและขอโทษอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกัมพูชาด้วยพลเอกประวิตรฝากไปถึงสื่อมวลชนนะคะบอกว่าแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงของไทยและกัมพูชาแต่เรื่องนี้อยากให้สื่อไทยระมัดระวังในการนำเสนอข่าวที่ไปพาดพิงถึงบุคคลระดับสูงของทางฝ่ายกัมพูชาด้วยถ้าหากยังไม่ได้มีการพิสูจน์หรือสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วถ้าหากนำเสนอข่าวออกไปก็อาจจะเกิดความเสียหายและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะก็เป็นประเด็นที่ฝากเตือนมานะคะให้สื่อทุกสื่อระวังด้วยส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเข้าไปสารภาพว่าอาวุธล็อตนี้ที่ขนมาเตรียมที่จะขายให้กับชนกลุ่มน้อยด้านตะวันตกนั้นนะคะมีการชี้แจงออกมาค่ะพลตรีนอดาเมียผู้บัญชาการกองกำลังกะเหรี่ยงนะคะ KNU หรือว่ากลุ่มพิทักษ์กะเหรี่ยงแห่งชาติค่ะเป็นบุตรชายของพลโบเมียอดีตประธานาธิบดีกะเหรี่ยงนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าทางกองทัพกะเหรี่ยงเขามีอาวุธของตัวเองมากพออยู่แล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อมาจากประเทศไทยอีกแล้วค่ะกลุ่มกะเหรี่ยงเองก็กำลังอยู่ในการเจรจาสันติภาพในการหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งไม่มีความจำเป็นในการไปซื้ออาวุธสงครามจากประเทศอื่นหรือประเทศไทยแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการซื้อขายอาวุธตามแนวชายแดนไทยเมียนมาก็มีมานานแล้วในปัจจุบันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่ากลุ่มไหนกันแน่ที่ซื้อแล้วก็ผ่านมาทางไทยค่ะแต่ว่าแนวทางการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยตำรวจกำลังขยายผลอยู่นะคะเพราะเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้น